ครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นโรงพยาบาลโกลเด้นเจียสกรุงเทพมหานครนะครับปั้นมืออาชีพโดยมืออาชีพนะครับเป็นคำขวัญของอุดมการณ์ของโรงพยาบาลนี้นะครับวันนี้นะครับผมได้นำน้องๆจากจังหวัดพะเยานะครับทั้งหมดทั้ง5ท่านด้วยกันนะครับก็มีทางอำเภอแม่ใจนะฮะแล้วก็อำเภอจุนแล้วก็อำเภอดอกคำใต้นะครับสุภาพสตรี4แล้วก็สุภาพบุรุษ1ท่านนะครับวันนี้เรามาตามหาฝันโครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลนะครับซึ่งเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากทางโรงความร่วมมือภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลโกลเด้นเจียสแล้วก็สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเยาวชนของจังหวัดพะเยานะครับมานับตั้งแต่ปี2549นะฮะมาจนถึงวันนี้นะครับเป็นรุ่นที่13ประจำปี2556เราได้ส่งน้องๆมาฝึกวิชาชีพที่นี่นับร้อยนับกว่า100กว่าคนนะครับและประสบความสำเร็จมารุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่13นะครับวันนี้เราได้รับความกรุณาและความเอื้อเฟื้อจากแพทย์หญิงสุธิดาเลขาตนันนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกลเด้นเจียสพร้อมกับทีมงานคณะอาจารย์พยาบาลทุกท่านนะครับได้ให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นนะครับในเช้าตรู่ของวันที่30มีนาคม2556นะครับน้องๆทั้งหมดนี้ก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับหลักสูตร6เดือนนะครับแล้วก็ฝึกประสบการณ์อีก12เดือนนะครับน้องๆจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับก่อนอื่นเรามาพบกับรู้จักกับน้องๆกันดีกว่านะครับว่าเป็นใครกันบ้างครับเชิญครับครับผมชื่อนายธิวัฒน์ธีราใจบ้านอยู่ตำบลบ้านหลออำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเบญจมาศพรชัยปัจจุบันอยู่บ้านจุนค่ะอำเภอจุนจังหวัดพะเยาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัชรีมณีจักรอยู่บ้านดอนชัยตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพะเยาค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงดวงพรสมศรีอยู่บ้านเฮลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเปรทิพย์เมืองหลวงอยู่บ้านบันเย็นตำบลบ้านปีนอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะวิชาชีพผู้ช่วยกับพยาบาลการดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งนักบันก็เป็นวิชาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการมากนะครับน้องๆทั้ง5ท่านนี้ครับจะเข้าสู่หลักสูตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนำวิชาชีพนี้ติดตัวเพื่อเลี้ยงชีพนะครับวิชาชีพการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุนะครับเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีในสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับและก็ที่สำคัญก็คือน้องๆก็สามารถที่จะมีรายได้ที่มั่นคงมีช่วยเหลือตัวเองได้พร้อมกันนั้นยังสามารถที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านได้อีกด้วยนะครับผมในนามของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาในนามของสำนักงานพระนามชนจังหวัดพะเยานะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทางแพทย์หญิงพระสุธิดาเลขาตนันผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมกับทีมงานแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลทุกท่านนะครับที่ให้ความเอื้อเฟื้อให้ความกรุณาช่วยเหลือน้องเยาวชนของจังหวัดพะเยาขอกราบขอบพระคุณไว้ณที่นี้เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ